สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่อยู่รถไฟยมราชก็เป็นที่อยู่รถไฟที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีใครที่เข้าออกหัวลำโพงนะก็จะต้องผ่านที่อยู่รถแห่งนี้สำหรับที่อยู่รถยมราชนะครับก็ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงกับสถานีรถไฟหลวงจิรดาก็จะมีรถไฟชานเมืองนะครับที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายอยู่รถแห่งนี้สำหรับบรรยากาศนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศสดชื่นเขียวขจีคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมบรรยากาศอันนี้ก็ถ่ายในช่วงเย็นๆนะก็ชมบรรยากาศแล้วก็ชมรถไฟไปด้วยในช่วงเย็นๆสำหรับที่อยู่รถยมราชนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณแยกยมราชด้านหน้าของเราเป็นถนนเพชรบุรีแล้วก็เป็นแยกยมราชก็จะอยู่ระหว่างเขตดุสิตกับเขตราชเทวีทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเขตราชเทวีส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นเขตดุสิตทางด้านหลังนะครับก็อาจจะเป็นถนนสวรรคโลกที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะบริเวณที่อยู่รถไฟยมราชแล้วเรามารอชมกันนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีรถไฟเข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารสำหรับขบวนแรกที่เราจะชมนะครับเป็นรถชานเมืองที่341กรุงเทพชุมทางแก่งคอยรถเข้ามาแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีผู้โดยสารเนี่ยยืนรอเยอะเลยบริเวณที่พักคอยอันสตอมนะครับ424. นี้ขบวนรถนะครับก็เร่งเครื่องออกจากที่อยู่รถยมราชขบวนรถนะครับออกจากที่อยู่รถยมราชไปเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าจอดนะครับที่อยู่รถโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็สถานีสำเสนเป็นสถานีต่อไปอันนี้จอดรอผ่านจุดตัดทางรถไฟด้านหน้านะครับมาชมขบวนที่2กันนะครับในช่วงเย็นก็จะเป็นรถชานเมืองที่317ต้นทางกรุงเทพไปทางลพบุรีสำหรับขบวนนี้นะครับก็จะมีวิ่งเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะฮะรถไฟที่จอดที่อยู่รถยมราชเนี่ยก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะผมลืมบอกสำหรับช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นรถขาเข้ากรุงเทพส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นรถขาออกขบวน317ก็เป็นรถดีเซลรางนะครับมาแล้วนี่นะครับคนรอขึ้นเยอะเช่นเคยนะครับผม
ขบวนนี้ก็เป็นขบวนสั้นๆนะรถดีเซลรางสำหรับในช่วงเช้าเราก็คงจะได้เจอบรรยากาศผู้คนเนี่ยเดินทางมาทำงานรถเปิดหวีดเร่งเครื่องมาแล้วนะครับนี่นะครับก็ออกไปอย่างสวยงามกับขบวน317กรุงเทพลพบุรีนะบรรยากาศนะครับบริเวณยมราชมองแล้วก็สบายตานะเพราะว่ารายล้อมไปด้วยต้นไม้นะนี่นะครับแล้วก็พามาชมบรรยากาศในช่วงเวลา 18:00 น.นะในช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศจะดีมากเลยนะแสงแดดอ่อนกับบรรยากาศต้นไม้ที่อยู่รอบๆที่หยุดรถก็สร้างความล่มลื่นแล้วก็ดูสงบดูสบายตาในช่วงนี้นะครับก็จะมีผู้คนเนี่ยมารอรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นขบวน313ซึ่งเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยรถก็จะมาแล้วสำหรับขบวนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขบวนรถชานเมืองที่313กรุงเทพชุมทางบ้านภาชีนะวันนี้ก็ทำขบวนโดยรถจักร GA นะฮะตอนนี้ผ่านจุดตัดทางรถไฟยมราชมาแล้วนะขบวนนี้นะครับก็จะถึงป้ายหยุดรถยมราชเนี่ยประมาณ 18:25วันนี้นะครับได้หัวรถจักร GEA หมายเลข4537หน้าเหลืองมาเลยนะครับผมสีเดิมๆซะด้วย GEA สุดคลาสสิกเปิดไฟแล้วนะครับก็ออกจากที่รถยมราชรับผู้คนเลิกงานพร้อมกับตู้ควีนแลนด์นะครับสีเขียวสีเขียวพร้อมกับต้นไม้สีเขียวก็ดูเข้ากันดีขบวนรถนะครับก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนศรีอยุธยาทางด้านหน้าก็จะเข้าจอดที่อยู่รถโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นป้ายต่อไปโอ้สนั่นใช้ได้นะ GEA โอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในยามเย็นบริเวณที่อยู่รถไฟยมราชนี่นะครับก็เป็นที่อยู่รถไฟก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง
หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะประทับใจในคลิปนี้นะครับผมคงจะชอบกันนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับ